ไหวในตัวตลาดทองคำเนี่ยเบาบางค่อนข้างมากนะครับถึงแม้ว่าในส่วนของการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดเงินเนี่ยยังมีการเคลื่อนไหวค่อนข้างมากอยู่แต่ว่าดูเหมือนกับนักลงทุนในตัวตลาดทองคำเนี่ยพยายามจะลดโพซิชันลงแล้วก็ชะลอการซื้อขายเพื่อไปรอดูสถานการณ์เศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐอีกครั้งนึงในช่วงปีหน้าก่อนที่จะกลับเข้ามาตัดสินใจลงทุนอีกครั้งนึงนะครับซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็เลยทำให้ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบางแล้วก็ราคาทองคำจะเรียกว่าสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เลยก็ได้นะครับก็ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแล้วก็คาดการว่าน่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบลักษณะอย่างนี้ไปจนถึงสิ้นปีครับครับตัวของปัจจัยอื่นๆบ้างครับคุณวิรุฒครับเห็นว่าในส่วนของ US ค่าเงิน US ดอลลาร์นั้นแข็งค่าขึ้นมากระทันหันอาจจะส่งผลกระทบต่อตัวของความเปลี่ยนแปลงของทองคำในช่วงสิ้นปีนี้อย่างไรบ้างครับการกลับมาแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับเป็นปัจจัยตัวนึงที่ยังคงกดดันในส่วนของการขยับขึ้นของตัวราคาทองคำอยู่จะเห็นได้ค่อนข้างว่าตัวดอลลาร์สหรัฐเนี่ยได้รับแรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่มีการขยับตัวเพิ่มขึ้นหรือทะยานขึ้นนะครับก็เลยดึงดูดให้นักลงทุนเนี่ยโยกเม็ดเงินจากตัวตลาดทองคำกลับสู่ดอลลาร์ซึ่งกลับเข้าไปซื้อสกุลเงินดอลลาร์เพื่อเอาดอลลาร์เนี่ยไปซื้อตัวพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอีกครั้งนึงนะครับตามผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ2ปี5ปีที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะครับประเด็นดังกล่าวก็ยังส่งผลให้ราคาทองคำยังขยับขึ้นแล้วก็ยังไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือโซนแนวต้านระยะสั้นบริเวณ 1,080-1,081 เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนได้นะครับปัจจัยตัวนึงเนี่ยที่ยังคงกลับมาเป็นปัจจัยที่ทำให้ตัวดอลลาร์มีการแข็งค่ามากขึ้นนะครับก็น่าจะมาจากวันนี้ตัวสำนักงานคอนเฟอเรนซ์บอร์ดมีการเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นกว่าที่ตลาดมีการคาดการเอาไว้แล้วก็การปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นของดัชนีดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าถึงแม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ตามแต่ว่าทางผู้บริโภคก็ยังมีความเชื่อมั่นต่อทิศทางหรือแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐในเดือนธันวาคมนี้อยู่นะครับซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็เลยไปสร้างความน่าสนใจหรือความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจสหรัฐแล้วก็ตัวสกุลเงินดอลลาร์ครับพอไปดูในส่วนของการคาดการเกี่ยวกับตัวเลขยอดค้าปลีกในช่วงปลายปีนะครับก็ดูเหมือนกับว่าการจับจ่ายใช้สอยหรือว่าการซื้อสินค้าในช่วงเทศกาลต่างๆเนี่ยปรับตัวดีขึ้นด้วยนะครับโดยล่าสุดเนี่ยในส่วนของตัวบริษัท MasterGas Advisor นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่เก็บข้อมูลการซื้อขายทางด้านออนไลน์ก็มีการออกมาเปิดเผยว่าในส่วนของยอดค้าปลีกออนไลน์เนี่ยมีความแข็งแกร่งค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ในส่วนของอุปสงค์ที่แข็งแกร่งในตัวเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เสื้อผ้าสตรีเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่ทำให้เศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเติบโตได้ในช่วงวันหยุดในส่วนของช่วงเทศกาลต่างๆในช่วงปลายปีนี้นะครับปัจจัยดังกล่าวก็เป็นอีกปัจจัยตัวนึงที่แสดงให้เห็นว่านักลงทุนเนี่ยยังคงกล้าจับจ่ายใช้สอยนะครับถึงแม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งก็แสดงถึงแนวโน้มการที่ผู้บริโภคมีการออกมาใช้เงินเนี่ยก็แสดงถึงความแข็งแกร่งภายในภาคครัวเรือนแล้วก็เศรษฐกิจในระดับรากหญ้าหรือรายย่อยนะครับก็เป็นอีกปัจจัยตัวนึงที่ทำให้นักลงทุนในตัวตลาดทองคำเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังในการถือครองทองคำเพราะว่าหากเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐดีหรือว่าแข็งแกร่งการจับจ่ายใช้สอยยังดีอยู่มาตรการตัวเลขค้าปลีกต่างๆยังคงดีอยู่เนี่ยก็เป็นปัจจัยหรือเป็นดัชนีชี้วัดตัวนึงที่ทำให้เห็นแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่ยังคงมีทิศทางที่ยังคงแข็งแกร่งอยู่ครับครับคุณวิรุฒครับนอกเหนือจากนั้นหลายคนนะครับอยากที่จะทราบนะครับว่าในปีหน้านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของเดือนมกราคมนั้นจะเป็นเดือนที่ตัวของทองคำนั้นสุกสว่างที่สุดในรอบทั้งปีหรือเปล่าครับครับต้องจับตาดูเหมือนกันครับเพราะว่าในช่วงต้นปีเนี่ยอย่างปีที่ผ่านมานะครับราคาทองคำก็มีการขยับขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดในเดือนมกราคมเหมือนกันปี2015ก็คือปีนี้นะครับขึ้นไปทำระดับสูงสุดถึงบริเวณ 1,306 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนก็ประเด็นดังกล่าวเนี่ยได้รับแรงหนุนจากการที่ธนาคารกลางสวิตประกาศลอย
ตัวอัตราแลกเปลี่ยนหรือลอยตัวค่าเงินนะครับซึ่งก็ส่งผลต่อความเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยให้ราคาทองคำทะยานขึ้นไปแตะระดับสูงสุดในช่วงต้นปีแต่อย่างไรก็ตามครับเรายังคาดการว่าแรงซื้อทองคำณปัจจุบันเนี่ยน่าจะกลับเข้ามายังตลาดทองคำอีกครั้งในช่วงต้นปีเพราะว่าหากดูหรือประเมินย้อนไปประมาณ3ปีด้วยกันนะครับราคาทองคำทำระดับสูงสุดใหม่ในไตรมาสที่1ของปีทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นลักษณะของการแกว่งตัวในรูปแบบของไซด์เวย์ดาวหรือว่าแกว่งตัวในทิศทางขาลงค่อยๆ ย่อตัวลงนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องจับตาดูว่าการดีดตัวหรือการรีบาวด์ขึ้นของทองคำจะมีการขยับตัวแล้วก็มีการขึ้นไปทำระดับสูงสุดหรือขึ้นไปแตะระดับสูงสุดช่วงใดในช่วงของปีใหม่นะครับซึ่งคิดว่าในระยะถัดไปเนี่ยนักลงทุนก็ยังคงจับตาดูไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเศรษฐกิจในฝั่งจีนนะครับรวมถึงแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารต่างๆไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางยุโรปหรือธนาคารกลางญี่ปุ่นรวมถึงทิศทางราคาน้ำมันตลาดโลกด้วยนะครับปัจจัยอีกตัวนึงที่เราคาดการว่าน่าจะกลับมาเป็นปัจจัยบวกแล้วก็หนุนในส่วนของตัวทองคำในระยะถัดไปก็น่าจะมาจากแรงซื้อทองคำในฝั่งจีนนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยสำนักงานสถิติสำมะโนประชากรของฮ่องกงมีการเปิดเผยว่าทางการจีนยังมีการนำเข้าทองคำผ่านฮ่องกงเพิ่มสูงขึ้นในเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นระดับราคาทองคำที่แตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบ6ปีครึ่งนะครับแล้วก็แตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบปีนี้ด้วยซึ่งก็จะเห็นว่าถึงแม้ราคาทองคำจะเป็นที่ทางขาลงแต่ว่าทางจีนเองซึ่งเป็นผู้บริโภคทองคำอันดับหนึ่งของโลกนะครับก็ยังคงมีแรงซื้อทองคำปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ในปีหน้าเนี่ยมีข่าวแว่วมานะครับว่าทางการจีนเองก็จะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องหากเศรษฐกิจในฝั่งจีนยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเราก็คาดการว่าแรงซื้อทองคำในรูปแบบที่เป็นฟิสิคอลดีมานด์หรือทองคำจริงๆที่ไม่ใช่การเก็งกำไรน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยน่าจะเป็นอีกปัจจัยตัวนึงที่ทำให้ตลาดทองคำมีทิศทางที่สดใสมากขึ้นตามแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งจีนที่ขยายตัวอย่างแข็งแกร่งนะครับขณะที่ในส่วนของผู้บริหารทางด้านการเงินของจีนเองหรือว่าทางรัฐบาลกลางจีนเองนะครับก็มีการประกาศว่าปีหน้าเนี่ยหลังจากจีนมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นการลดอัตราดอกเบี้ยหรือลดการกันสำรองโดยการใช้นโยบายการเงินแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ผลมากนักนะครับทางการจีนเองอาจจะใช้นโยบายในรูปแบบของการขัดดุลงบประมาณโดยการกระตุ้นเศรษฐกิจหรืออัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเองอีกครั้งนึงนะครับซึ่งเป็นการใช้ในส่วนของยาที่แรงขึ้นก็คาดการณ์ว่าสภาพคล่องในฝั่งจีนน่าจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็น่าจะมีเม็ดเงินบางส่วนเนี่ยกลับเข้ามาสู่ตลาดทองคำก็น่าจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่ส่งผลให้ราคาทองคำสามารถขยับขึ้นหรือว่ารีบาวด์ขึ้นได้หากทางการจีนเอาจริงเอาจังแล้วก็มีเม็ดเงินกลับเข้าสู่เข้ามาในตลาดครับครับคุณวิรุฒครับทางด้านตัวของทิศทางค่าเงินบาทในช่วงปลายปีเป็นรอยต่อระหว่างปลายปีกับต้นปีจะเป็นอย่างไรบ้างครับครับที่ทางค่าเงินบาทนะครับยังคาดการว่าน่าจะเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดเหมือนกันเพราะว่านักค้าเงินเองก็เริ่มที่จะชะลอในส่วนของการเปิดโพซิชันใหม่และส่วนใหญ่เนี่ยก็จะล้างโพซิชันออกไปประกอบกับในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐก็ค่อนข้างที่จะเบาบางแล้วนะครับที่จะมีการประกาศจะมีการประกาศอีกครั้งนึงก็คือคืนวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์นะครับซึ่งก็คิดว่าตัวเลขน่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะครับก็ไม่น่าจะส่งผลต่อความคาดการหรือว่าผิดไปจากการคาดการของตลาดมากนักโดยค่าเงินบาทต่อดอลลาร์เนี่ยณปัจจุบันยังทรงตัวเนี่ยระดับ36บาทต่อดอลลาร์ได้นะครับซึ่งคิดว่าถ้ายังคงเคลื่อนไหวอยู่ในระดับนี้โอกาสในระยะถัดไปที่ค่าเงินบาทจะมีการอ่อนค่าขึ้นไปทดสอบระดับ36บาท66สตางค์ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของปี2015ในเดือนตุลาคมก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็หากอ่อนค่าขึ้นไปถึงระดับ36บาท66สตางค์ได้ยังมีหลายค่ายหรือว่าหลายธนาคารนะครับก็มีการคาดการณ์ว่าในปี2016เนี่ยค่าเงินบาทอาจจะมีโอกาสได้เห็นที่ระดับ37บาทก็เป็นปัจจัยตัวนึงที่ยังคงส่งผลเชิงบวกต่อการคาดการณ์ของทิศทางราคาทองคำภายในปีหน้าเพราะว่าการอ่อนค่าของค่าเงินบาทจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่ส่งผลให้ราคาทองคำภายในประเทศมีการขยับขึ้นจากการอ่อนค่าของค่าเงินบาทได้เหมือนกันครับครับอยากจะให้คุณวรุษช่วยอวยพรบรรดาตัวของท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังด้วยนะครับครับในส่วนของคำอวยพรนะครับก็จริงๆแล้ว
เป็นแนวคิดในการลงทุนด้วยดีกว่าเพราะว่าอยากให้นักลงทุนประสบความสำเร็จในการลงทุนแล้วก็มีพัฒนาการในการลงทุนที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในส่วนของปีที่ผ่านมาเนี่ยหากเป็นการลงทุนที่รู้สึกเหนื่อยหรือว่ายากลำบากก็อาจจะต้องไปจับว่าเราเกิดความผิดพลาดหรือเกิดข้อด้อยตรงไหนนะครับจึงทำให้เราลงทุนแล้วเกิดการขาดทุนหรือว่าเกิดมีกำไรในการลงทุนค่อนข้างน้อยนะครับซึ่งในส่วนของการหาข้อดีหรือว่าหาจุดแข็งหรือจุดอ่อนในการลงทุนของตัวเองนะครับจะทำให้ตัวเราเองเนี่ยสามารถพัฒนาการลงทุนได้ดีกว่าการที่จะอาศัยในส่วนของการข้อมูลข่าวสารหรือว่าการที่ให้นักลงทุนเนี่ยพิจารณาจากการเคลื่อนไหวของตลาดอย่างเดียวนะครับซึ่งพฤติกรรมการลงทุนของเราเนี่ยจะส่งผลต่อกำไรหรือขาดทุนในการลงช่วงหรือว่าเป็นพฤติกรรมของแต่ละบุคคลที่ต้องบริหารจัดการกันเอาเองนะครับซึ่งหากนักลงทุนค้นพบการลงทุนที่แท้จริงหรือความต้องการของตัวเองได้เนี่ยก็คิดว่าในส่วนของปี2016น่าจะประสบผลสำเร็จในการลงทุนและก็ได้กำไรเป็นกอบเป็นกำในการลงทุนอย่างไรแล้วนะครับก็อยากให้การลงทุนเนี่ยมีความสุขแล้วก็สนุกกับการลงทุนไปด้วยเพราะว่าหากมุ่งเน้นแต่การทำกำไรอย่างเดียวจนขาดความสนุกหรือขาดรสชาติในการลงทุนก็อาจจะทำให้การลงทุนของปี2016ขาดสีสันไปครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวิรุฒมากเลยนะครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับสวัสดีครับ